ผมขอบรรจบกลับมายังเรื่องศิลปะได้ไหมกับซอฟต์พาวเวอร์พี่ไอ้ที่ทุกวันเนี้ยไอ้ที่ผู้ใหญ่ดูไม่ได้เข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆหรือคนคนนั้นคนนี้ดูนั่นดูนี่ดูงานศิลปะแล้วแบบว่าคืออะไรวะมันอาจจะเป็นรากของปัญหาที่ทำให้เราไม่เข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงหรือเปล่าพี่ความหมายคือแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้พยายามเข้าใจจริงๆว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรเว้ยเราได้คำนี้มาแล้วมันดูฮิตก็เลยใช้เลยคนไทยเป็นงี้บ่อยกับทุกอย่างเลยศิลปะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วเพราะศิลปะมันให้พื้นที่กับมนุษย์ในการคิดตีความและเสพappreciate มันมันซอฟต์มากๆเว้ยมันไม่ได้เป็นคำสั่งข้อเขียนที่มันแบบว่า instruct มัน suggest ให้คนได้คิดแล้วการที่จะตั้งศิลปะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็มันก็ไม่ต้องตั้งมันเป็นอยู่แล้วไงมันเป็นอยู่แล้วแค่เราประกาศหรือเปล่าว่าเอ้ยมันมีมันสำคัญนะเออเรายังไม่เคยเห็นอะไรที่มันออกมาในสื่อหรือว่าทั้งบนเขาส่งมาว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรเลยนะก็เหมือนที่ญี่ปุ่นทำมัสคอตประจำจังหวัดเอาตัวมัสคอตไปแทรกกับในโปรดักต์ประจำจังหวัดต่างๆคุณมามองเออที่แบบไม่โคตรแบบซอฟต์ประสาทแต่ว่าคือเขาฟูมากใช่ใช่พาวเวอร์จริงอ่ะคือแบบไอ้เหี้ยการเปลี่ยนแปลงแล้วทุกจังหวัดก็มีแล้วมันคือความร่วมมือเว้ยนะมันคือความร่วมมือและการเห็นพ้องต้องกันว่าไอ้เหี้ยสิ่งนี้แม่งมีประโยชน์และจะนำไปสู่การพัฒนาจริง